ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่จีนกันหน่อยตอนนี้มีประชาชนไม่น้อยกว่า10ล้านคนนะครับน่าจะอยู่ในอาการเคร่งเครียดกันนะครับจากอาการเกาเข่าแต่ว่าเกาเข่าเนี่ยคุณวินิษฐาไม่ได้เป็นโรคระบาดหรือว่าไม่ได้เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเกิดอาการเกาแต่ว่ามันเกิดจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนซึ่งล่าสุดเปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนคลายสถานการณ์โควิดนะครับค่ะชื่อเกาเข่านี่เป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายุคนี้การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเรานึกย้อนไปก่อนโควิด19บรรยากาศเคยคึกคักยังไงเมื่อวานนี้คึกคักอย่างนั้นเลยนะคะกลับมามีคนเข้าสอบหนาแน่นเหมือนทุกๆปีหลังจากที่เปิดฉากสอบเมื่อวานนี้เป็นวันแรกจำนวนผู้ลงทะเบียนในปีนี้นะคะบอกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยค่ะสีแดงนะคะสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใส่สีแดงกันเกือบหมดเลยนะคะไปรวมตัวที่สนามสอบอันนี้จากกรุงปักกิ่งค่ะร่วมกันส่งกำลังใจให้ลูกหลานแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเรียกสั้นๆว่าเกาเข่านะคะเปิดสนามสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็จะสอบต่อเนื่องกัน 3-4 วันเนี่ยแล้วแต่ในแต่ละมณฑลนะคะปีนี้ห้องสอบทั้งหมดเขาบอกว่ามี 345,000 ห้องในสนามสอบ 7,726 แห่งทั่วประเทศรองรับผู้ลงทะเบียนสอบที่มีมากถึง 12,910,000 คนตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 980,000 คนนะคะปีก่อนมีอยู่ 11,930,000 คนค่ะถือว่าปีนี้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะคะแนนสอบเกาเข่าเนี่ยเขาบอกว่าสำคัญสำหรับเด็กๆชาวจีนอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวกำหนดชะตาชีวิตเลยถ้าเกิดว่าสอบได้คะแนนดีๆก็มีโอกาสจะไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้ซึ่งล่ะสำหรับหลายๆคนนะก็จะหมายถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็อาชีพการงานในอนาคตที่อาจจะดีขึ้นตามไปด้วยเด็กๆก็เลยมักจะเคร่งเครียดนะคะทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ขณะที่ผู้ปกครองเองก็คอยสนับสนุนบางคนก็ส่งไปเรียนพิเศษบ้างจ้างติวเตอร์ไปสอนที่บ้านบ้างก็มีนะคะซึ่งการต้องเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด19ระบาดเนี่ยทำให้เด็กๆหลายคนต้องเรียนหนักกว่าเดิมหรือว่าต้องอ่านหนังสือเยอะเป็นพิเศษค่ะผู้ปกครองหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นห่วงลูกๆที่อ่านหนังสือหนักขณะที่หลายคนผู้ปกครองบอกว่าตื่นเต้นกับการสอบเกาเข่ามากกว่าลูกๆซะอีกนะคะการสอบนี้มี2ส่วนหลักๆค่ะวิชาหลักเนี่ยมี3วิชาก็คือคณิตศาสตร์ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษส่วนที่2เป็นส่วนวิชาที่เลือกตามความถนัดนะเขาจะแบ่งออกเป็นสายวิทย์กับสายศิลป์คะแนนสอบรวมทั้งหมดอยู่ที่750คะแนนถ้าใครอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำต้องทำคะแนนให้ได้เกิน600คะแนนขึ้นไปแต่ว่าน้อยคนนักจะทำได้เขาว่าอย่างนั้นอย่างปีที่แล้วในมณฑลกวางตุ้งเนี่ยมีผู้เข้าสอบแค่ 3% เท่านั้นที่ทำได้ก็คือคะแนนเกิน600คะแนนขึ้นไปซึ่งการเดิมพันที่สูงแบบนี้หลายมณฑลก็เลยมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคสแกนใบหน้าผู้เข้าสอบป้องกันการไปว่าจ้างให้คนอื่นมาสวมรอยเข้าสอบแทนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครสอบไม่ผ่านอาจจะได้คะแนนไม่พอไม่ติดมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการก็สามารถรอสอบรอบใหม่ในปีต่อไปได้อย่างเมื่อปี2021ยกตัวอย่างนักเรียนทั่วประเทศเขาบอกว่าต้องลงทะเบียนสอบรอบ2กันถึง 17% อย่างว่าแหละการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอาจจะสำคัญแต่อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างอาจจะกำหนดอนาคตตัวเองได้ผ่านด้านอื่นๆด้วยไม่ได้เอาชีวิตไปฝากแค่การสอบเข้าอย่างเดียวแต่จริงๆหลายๆคนคือการสอบเกาเข่าเนี่ยมันเป็นความฝันของเขาเลยนะครับผมเคยติดตามชายคนนึงเรื่องราวของชายคนนึงที่เขาพยายามจะสอบเกาเข่ามาตลอดแล้วสอบมา26ครั้งตอนนี้เขาอายุประมาณ55แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปีนี้ผมก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาไปสอบอีกหรือเปล่าปรากฏว่าไปสอบครั้งที่27คือเขามีความฝันที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเสฉวนให้ได้ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี้ยคือมันต้องเกิน600ถ้าไม่เกิน600เนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงสอบเกาเข่าหลายคนบอกว่าถ้าคุณได้คะแนนเกิน650ยังไงจบมหาวิทยาลัยมาไม่มีคำว่าตกงานแน่นอนยังไงก็จะได้งานทำแน่นอนนะครับมันก็เลยเป็นความฝันของใครหลายคนแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของสุขภาพแล้วเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องกวดขันแล้วเข้มงวดคือเด็กบางคนถึงขั้นว่าไม่อยากจะเสียเวลาติวหนังสือแล้วไปกินข้าวถึงขั้นว่าไปนอนให้กับน้ำเกลือที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้ให้น้ำเกลือไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบไปด้วยหรือบางคนเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ยอมไปเช่าโรงแรมแยกให้เลยไม่ต้องอยู่ที่บ้านจะได้ไม่มีคนรบกวนหรือผู้หญิงบางคนถึงขั้นว่าไปซื้อยาเพื่อที่จะกดไม่ให้มีประจำเดือนในช่วงที่มีการสอบคือกังวลมากขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้ในมิติเหล่านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเขาก็พยายามที่จะป้องกันอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนว่ามันก็คือความฝันของหลายคนแล้วมันเป็นการสอบที่ก็ถือว่าสำคัญต่อชีวิตของใครหลายคนเหมือนกัน